มาช่วงสุดท้ายของ Thailand Only นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวก่อนดีกว่าหนึ่งสถานที่นี่แหละมันไทยบอกจะพาไปเข้าถ้ำใช่ไหมใช่อันนี้ก่อนเข้าถ้ำไปน้ำตกกันก่อนดีกว่านึกว่าจะพาออกจากถ้ำ ออกทำไมยังไม่ได้เข้าเลย นะคะไปเที่ยวเที่ยวชมน้ำตกที่ระนองชื่อเนี่ยฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูน้ำตกปุญญาบาลชื่อแปลกนะคะบางคนอาจจะไม่เคยไปเพราะอะไรถึงชื่อนี้เพราะมันเพราะไงฮะอยู่ติดถนนเพชรเกษมนะคะทั้งขาเข้าและขาออกจากเมืองระนองในตำบลบางนอนริมทางหลวงหมายเลข4ค่ะคุณผู้ชมคือเวลาเราเดินทางไปที่ชุมพรเนี่ยที่หลักกิโลเมตรที่597ก็จะเห็นน้ำตกเนี่ยอยู่ทางขวามือละนะคะก็เข้าไปได้สูงเนี่ย20เมตรเลยนะ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีนะคะช่วงนี้อากาศหนาวๆนะคุณไปเที่ยวน้ำตกเฮ้ยแต่น้ำเขาบอกไหลแรงตลอดปีคือไม่ใช่ว่ามีแบบหน้าแบบหน้าแล้งเลยไม่มีเลยนะคะก็คุณผู้ชมมีเวลาก็สามารถไปเที่ยวกันได้ทางผ่านนี่ก็แวะหน่อยนี่มีหมอกด้วยเห็นไหมสวยใช่ครับส่งท้ายกันด้วยนะครับนี่แหละเมืองไทยวันนี้นะครับยังอยู่ทางภาคใต้จะพาไปที่จังหวัดสตูลนะครับไปชมความงดงามของหินงอกหินย้อยหินย้อย นะครับที่ไหนในถ้ำนะครับเลสเตโกดอนนะครับที่จังหวัดสตูลนั่นเองจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวทีมงานพาไปเที่ยวนะครับถ้าเราสองคนลาไปเลยกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงช้างดึกดำบรรพ์หลายคนคงจะนึกถึงช้างแมมมอธแต่รู้หรือไม่คะว่าที่อำเภอทุ่งว่าในจังหวัดสตูลก็ได้มีการค้นพบฟอสซิลส่วนฟันกรามของช้างสเตโกดอนช้างดึกดำบรรพ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าช้างแมมมอธมากทีเดียวค่ะถูกค้นพบเมื่อปี2551ในถ้ำวังกล้วยอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลที่ปัจจุบันนั้นนะคะได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นถ้ำเลสเตโกดอนค่ะแล้วก็กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาแรงของจังหวัดสตูลที่ทางอบต.ทุ่งว่าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาค่ะถ้ำเลสเตโกดอนที่มีความยาวกว่า4กิโลเมตรถือเป็นถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งยังงดงามไปด้วยหินงอกหินย้อยผสมกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ต่างๆแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวถ้ำนี้เต็มไปด้วยความเพลิดเพลินไม่น้อยค่ะพอเราเข้าไปในถ้ำก็จะพบว่าภายในนั้นมีอากาศโปร่งสบายเพราะว่าเป็นถ้ำที่กว้างและสูงมีปล่องอากาศสายน้ำที่ไหลพาเราเข้าไปสู่ภายในนะคะไม่นานนักเราก็จะเริ่มมองเห็นหินงอกหินย้อยตามเพดานและผนังถ้ำซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นหินเป็นหรือหินที่ยังงอกย้อยได้อีกเมื่อส่องไปก็จะเห็นหินมีประกายคล้ายกากเพชรค่ะโดยหินในถ้ำเลสเตโกดอนนะคะเป็นหินยุคโครินเทียนตอนปลายอายุประมาณ400ล้านปีซึ่งถือว่าเป็นหินที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับที่2รองจากกลุ่มหินตารุเตาซึ่งเป็นชั้นหินที่ลือกันว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเมื่อชมหินงอกหินย้อยอย่างเพลิดเพลินไม่นานนักเราก็มาถึงช่วงบริเวณกลางถ้ำซึ่งเป็นจุดที่พบเจอฟอสซิลเป็นจำนวนมากเชื่อว่าน้ำจากภูเขาได้พัดพาซากฟอสซิลเข้ามาในถ้ำและเมื่อมาเจอกับน้ำทะเลซึ่งหนุนขึ้นมาทำให้พบฟอสซิลบริเวณนี้มากเป็นพิเศษค่ะซึ่งนอกจากฟอสซิลฟันกรามของช้างสเตโกดอนแล้วยังพบฟอสซิลฟันกรามของช้างเอลิฟาสซึ่งเป็นบรรพบุรุษของช้างเอเชียและคาดว่ามีอายุร่วมสมัยเดียวกับช้างสเตโกดอนนอกจากนั้นก็ยังพบฟอสซิลราชวากระสู้เต่าหอยหมึกรวมไปถึงขวานหินของมนุษย์โบราณรวมแล้วซากดึกดำบรรพ์ที่พบที่นี่นะคะมีมากกว่า300ชิ้นเลยทีเดียวค่ะหลังจากชมหินงอกหินย้อยด้านในถ้ำจนจุใจบริเวณปากถ้ำทางออกที่เชื่อมต่อกับป่าชายเลนก่อนที่จะออกสู่ทะเลนั้นนะคะคุณผู้ชมก็มีความพิเศษมากๆเลยล่ะค่ะตรงที่มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจหากน้ำลดลงมากๆแล้วเรืออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะเห็นปากถ้ำเป็นรูปหัวใจชัดเจนจนกลายเป็นที่มาของคำว่าตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์นั่นเองล่ะค่ะ